ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญทุกท่านตั้งมือด้วยครับสีรานิยาจามะตาติยังปิมยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะอาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะยีโอติบานิติจีวรานิจตุปัจจยานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังเป็นชายเขาจะได้ถ่ายรูปนะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบขอเชิญคุณหยกก็ได้คุณหยกและคุณนภาวันนะครับทีละรูปเลยค่ะทีละรูปพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยครับพี่ขอสาธุพร้อมกันนะครับสาธุพี่แจ๊กับพี่ชี้ละค่ะของนั้นเหรอคู่ละค่ะของนั้นเหรอเดี๋ยวน้องน้องคนเมื่อกี้ก็ต้องต่อยอดเมื่อกี้ใครจะต่อยอดสาธุดร.สิรินทาเชิญครับจะมาเจ้าคุณเหลาโอเคพี่แมวป่าของเรานะครับดีเด็ดเจ้าชายป้องกันครับท่านที่สองท่านอาจารย์เอาเมื่อกี้นี้เอาลุงนุชเชิญคนสำคัญจะไม่มาเนี่ยจะชวนมาจนได้โอเคลุงอู๊ดเมื่อกี้จารุวรรณนั่นเองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกันทุกท่านอนุโมทนานะสาธุพร้อมกันนะครับพร้อมกันช้าๆเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ่ายรูปด้วยพี่แมวให้ดูใกล้ๆหน่อยสาธุก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวรับพรแล้วก็ต้องต้องประกาศเจ้าแม่ไปที่กดน้ำมาท่านที่ไม่ได้ประเคนกับไม้กับมือก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะว่าเราสำเร็จที่ใจนะครับอันนี้เราเป็นผู้แทนก็รวมนะเดี๋ยวประกาศในรถกันแล้วกันเดี๋ยวนะอันนี้อย่างก็ต้องมาเพิ่มอีกนะคณะชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรนำโดยคุณโยมเสริมศักดิ์นรินทร์ทวงและคุณโยมดัชนีนะคุณโยมนายพันดัชนีและก็คณะพี่น้องญาติโยมทุกท่านวันนี้นะขอต้อนรับญาติโยมด้วยบรรยากาศแบบนี้แล้วเนาะกันเองเนาะก็ไม่ถือว่าเป็นผู้สูงวัยทั้งหมดแล้วเนาะก็ผสมกันไปแต่ว่ารู้ล่วงหน้าว่าอนาคตก็จะเป็นสูงวัยก็เลยขออนุโมทนาอีกครั้งกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณที่นำคณะมาท่านอาตมามาอยู่ที่นี่นะตั้งแต่ปี2550อยู่วัดเก่าคุณโยมสมศักดิ์ที่ไม่ได้ไปเนาะวัดเก่าที่รังสีหางแค่นี้10กิโลเมตร
ก่อนหน้านั้นหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเมตตาวิหารีท่านอยู่ในกลางกรุงอัมสเตอร์ดัมที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณรับสืบสืบทอดมรดกนะท่านอาจารย์เจ้าคุณนี่เป็นคนทำจดหมายไปนิมนต์อาตมามาจากวัดมหาธาตุอาตมาก็รีบรับเพราะว่าท่านบอกว่าวัดนี้ดีทั้งหมดเลยท่านไม่มีหนี้สินเหมือนกันรับทันทีเลยไม่มีหนี้สินวัดดีเลยพอมาถึงแล้วโอ้โหมีหนี้สินมีหนี้สินมีหนี้สินยังไม่พอนะปรากฏว่าเขาไม่ต้อนรับมีญาติโยมไม่ต้อนรับบอกที่นี่เราเป็นกฎหมายเนเธอร์แลนด์ว่างั้นเราจะใช้กฎหมายเนเธอร์แลนด์เอาก็ไปตอบไปหาท่านอาจารย์เจ้าคุณหนึ่งแล้วสัปดาห์นี้ก็โทรไปหาอีกแล้วสัปดาห์หน้าโทรไปหาอีกแล้วก็ท่านก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดอาตมาเคยไปปฏิบัติงานอยู่ที่เบอร์มิงแฮมกับท่านปีหนึ่งเมื่อปี2547นั้นไปปฏิบัติงานที่นั่นถ้าอาตมาไม่ได้ปฏิบัติงานกับท่านที่นั่นก็คงทำงานที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในต่างประเทศแต่พอไปทำงานกับท่านได้เรียนรู้งานจากท่านแล้วเอามาปรับใช้ที่นี่ได้นะตลอดเวลา11ปีกว่าๆที่ผ่านมามาอยู่ที่นี่ชำระหนี้สินวัดเก่าหมดก็เลยเริ่มโครงการวัดใหม่ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาเนาะก็เดินนะแล้วก็กว่าจะได้ซื้อวัดที่นี่นะปี2555อาตมาได้ทำหนังสือถึงทางราชการอำเภอมรินที่นี่นะว่าเราจะได้ที่อย่างนี้ขนาดนี้คุณสมบัติเป็นอย่างนี้ราคาประมาณนี้เพื่อที่จะทำเทมโปของไทยทางอำเภอเขาก็จัดสรรให้ประมาณให้เราไปดูประมาณ 4-5 ที่แล้วก็เราก็เลือกที่นี่เมื่อปี2557ก็ได้ซื้อที่นี่นะอย่างเป็นทางการแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในราคา 820,000 ยูโรที่นี่เนาะแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่โยมก็มักจะถามว่าราคาทำไมแพงจังมีพื้นที่เท่าไหร่อาตมาก็จะมักจะบอกว่าเรามีพื้นที่ประมาณ100ไร่นะเราดูเองเราดูแลเอง1ไร่99ไร่เขาดูแลให้เราหมดเพราะมันอยู่ในสวนสาธารณะเล็กวาเตอร์พาร์คเล็กวาเตอร์พาร์คก็คือว่าสวนที่มีน้ำมันแห้งเพราะว่าตรงนี้เป็นหลุมกระทะเป็นแอ่งกระทะเขาดูดน้ำออกไปทั้งฝั่งนี้นะโยมนะเป็นเขื่อนทั้งหมดเป็นเขื่อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นดายเป็นดั้มที่นี่ถ้าตรงนี้พังเมื่อไหร่ก็ท่วมทั้งหมดที่นี่เพราะว่าที่นี่หลังคาเท่ากับเขื่อนอาจารย์นั้นก็เลยเรียกว่าเตอร์ปาร์คคือว่าปาร์คที่สวนที่มีน้ำแห้งอ่ะเขาดูดน้ำไปที่นี่ก็ได้รับการดูแลจากญาติโยมเป็นอย่างดีหลวงพ่อใหญ่พระธรรมปัญญาบดีอธิบดีสงฆ์มหาธาตุซึ่งท่านให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอดมาซื้อที่นี่เราก็ทำโครงการอย่างหนึ่งเสนออำเภอคือเรื่องสร้างโบสถ์ไม่คิดว่าทางอำเภอเขาจะอนุมัติปรากฏว่าเราลองเสนอไปนะก่อนที่จะซื้อเราก็เสนอไปว่าถ้าเราสร้างโบสถ์ไม่ได้เราจะไม่ซื้อนะก็พูดเล่นๆไปอย่างนี้เนาะคนเดิมเนาะแต่จริงๆถึงเขาไม่ให้สร้างโบสถ์เราก็ต้องซื้อเพราะว่าเราไม่มีที่จะไปได้หรอกแต่เราก็พูดทิ้งๆไปอย่างนั้นแหละว่าถ้าไม่ให้ฉันสร้างโบสถ์ฉันจะไปซื้อหน้าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะกับก็ปรากฏว่าทางอำเภอเขาตื่นเต้นเขาส่งหน่วยงานมาประเมินเราประมาณ6หน่วยงานมาประเมินว่าจะสร้างโบสถ์ได้ไหมอาตมาก็ไปนั่งฟังแล้วเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่จะมีโบสถ์ขึ้นที่นี่เพราะว่าที่อาคารอย่างนี้มันเก่าแล้วถ้าโบสถ์ขึ้นที่นี่สวนแห่งนี้มันจะเป็นโดดเด่นที่สุดคืออาคารหลังนี้คือโบสถ์หลังนี้เขาเลยอนุมัติให้เราสร้างนะให้สร้างให้ได้ให้ 100% เลยคุณอยากแบบไหนก็ 100% นะนี่คือหน่วยงานราชการที่นี่เขาอนุมัติให้เราน่าจะสาธุดังๆพร้อมกันเนาะตรงนี้เนาะเขาอนุมัติให้เราขนาดนี้ก็ทำมา
ปรากฏว่า57นะ5ปีตั้งแต่ปี57เราซื้อวัดนะซื้อวัดซื้อเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำเรื่องที่จะสร้างโบสถ์ตอนนั้นเงินมันเหลืออยู่ 60,000 หลังจากเราซื้อแล้วเหลืออยู่ 60,000 เราก็จะสร้างโบสถ์ต่อเลยปรากฏว่าเราก็เขียนแบบส่งอำเภอเพื่อที่จะให้อำเภอเขาอนุมัติเนาะอนุมัติโดยหลักการแต่อนุมัติจริงๆใช้เวลา2ปีคุณโยมที่จะอนุมัติได้ผ่านไป2ปีแล้วก็มาเขียนแบบเพิ่มอีกเขียนแบบที่จะให้ผู้รับเหมารับเหมานะอีก2ปีเพิ่งเสร็จเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณโยมเขาเรียกเบอร์สเต็กกันนะเบอร์สเต็กเพื่อที่จะให้ผู้รับเหมาเพิ่งเสร็จนะผ่านไปประมาณ4ปีกว่าๆเพิ่งเสร็จเข้าปีที่5เสร็จปัจจัยเราเก็บสะสมมาก็พอที่จะสร้างได้แล้วตอนนี้นะโดยมีคุณหลวงปู่ทองพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรจะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจำทองเชียงใหม่ท่านรับเป็นประธานอุปถัมภ์ให้แล้วก็มาได้คุณโยมด็อกเตอร์พลเอกเสรีภุกมาลคุณโยมรับเพื่อรัชนีพรนะพวกกรรมาธิการบดีเจ้าของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคารวะให้ก็เลยเราก็เลยไม่คิดว่าเงินจำนวน 500,000 ยูโรที่จะสร้างโบสถ์ทางหลวงปู่ทางคุณโยมบอกจะรับดูแลให้หมดไม่พอก็จะหามาให้มันพอนะครับโอ้ต้องนั่งๆแล้วแบบนี้กันก็เลยอาตมาก็เลยอุ่นใจสบายใจสบายใจเลยที่เหลือก็เอามาเสริมช่วยกันเราจะได้พูดง่ายไม่ต้องหาเหนื่อยมากกว่านี้นะแล้วก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณนี่ก็เป็นที่ปรึกษาให้โดยตลอดให้คำแนะนำมาโดยตลอดแล้วก็ไปเจอคุณโยมเสริมศักดิ์คุณโยมดร.รัชนีนี่เจอกันบ่อยแล้วก็บอกว่ามาช่วยหน่อยในฐานะที่อาตมาก็ปราจีนบุรีคุณโยมเสริมศักดิ์ก็ปราจีนบุรีไปเจอคุณโยมผู้ชายนู้นก็กบิลบุรีอาตมาอยู่นาดีก็เลยเอาปราจีนมาช่วยปราจีนแล้วก็นําในฐานะอาตมาก็ไปอยู่ที่อังกฤษมาครับคุณโยมก็มาช่วยกันเนาะแล้วก็โบสถ์เราคิดว่าปีนี้จะได้เริ่มให้ถึงที่สุดปัจจัยที่ญาติโยมทั้งหลายน้อมนํามาถวายวันนี้เราจะเอาลงโบสถ์เพื่อที่จะสร้างโบสถ์ให้เป็นเกียรติประวัติของประเทศไทยกับประเทศนี้แท้เนื่องจากโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่สร้างเป็นอนุสรณ์การเจริญสัมพันธไมตรี415ปีระหว่างประเทศไทยกับประเทศนี้แท้ใครสาธุดังเขาบอกว่าจะมีสตังค์เยอะนะปีนี้ปลายปีอาตมาจะขึ้นไปจัดงาน415ปีไทยเนเธอร์แลนด์ที่ทำเนียบท่านทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเดือนธันวาคมไม่แน่ถ้าท่านอาจารย์เจ้าคุณว่างก็จะนิมนต์ท่านอาจารย์เจ้าคุณไปร่วมด้วยเพื่อที่จะกระชับและก็ประชาสัมพันธ์ว่าเรามาอยู่ที่นี่เราทำอะไรได้บ้างทำอะไรให้บางประเทศบ้างนี่คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่ญาติโยมที่นำมาวันนี้บอกลูกบอกหลานว่าถ้าโบสถ์หลังนี้ขึ้นวันนั้นวันที่26เมษายน2562แม่น้าป้าได้มาทอดพระป่าสร้างโบสถ์หลังนี้มาแล้วโบสถ์หลังนี้ก็จะเป็นเกียรติประวัติและตั้งอยู่อย่างนี้ไปตลอดตราบเท่าที่วัดนี้ยังอยู่ความสัมพันธ์ของประเทศไทยประเทศเนเธอร์แลนด์ยังอยู่ซึ่งตลอด415ปีมีสถานการณ์เกิดขึ้นมากมายระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์หนึ่งในนั้นคือเรือของประเทศเนเธอร์แลนด์นำพระภิกษุจากประเทศไทยไปสืบศาสนาที่ประเทศศรีลังกานี่คือสถานการณ์แบบนี้จะมาปรากฏขึ้นอยู่ที่ฝาผนังของโบสถ์ดังนี้การเจริญสัมพันธไมตรีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่สัมพันธไมตรีกับประเทศไทยไม่ใช่ฝรั่งเศสแต่ไม่ได้เป็นทางการมีในเอกสารของสถานทูตของที่นี่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นี้ตั้งแต่ค
ค้าขายกับประเทศไทยครั้งแรกยุคของพระเจ้าของสมเด็จพระนเรศวรปลาย2145 46ประมาณนี้ประมาณ2144445ประมาณนี้แล้วก็มาส่งทูตมาจริงๆก็ต้นสมัยของพระเอกาทศรถซึ่งเป็นพระอนุชาของพระนเรศวรสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี2547พระราชินีที่นี่ไปสร้างอาคารหลังหนึ่งไว้ที่อยุธยาชื่อว่าหมู่บ้านฮอลันดาด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบ400ปีพอดีมาปีนี้เราจะมาสร้างโบสถ์เป็นอนุสรณ์ไว้ที่นี่ร่วมกันและปัจจัยนี้จะแปลเป็นปูนเป็นอิฐหินปูนทรายเป็นไม้เป็นประตูเป็นหน้าต่างในวันที่เราได้สร้างกันก็ขออนุโมทนาที่คุณโยมเสริมศักดิ์คุณโยมราชินีแล้วก็ญาติโยมทุกท่านพี่น้องของเราทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจน้อมจิตตั้งใจมาร่วมทอดพระป่าในขณะเดียวกันก็ได้ชมบ้านชมเมืองด้วยขอพระอานิสงส์แห่งบุญกุศลเหล่านี้จงย้อนกลับคืนสู่ท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพพลาไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีดวงตาสดใสมีดวงใจเบิกบานได้พบดวงแก้วได้แล้วจากหมู่มารมีสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัจคำคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงมรรคผลนิพพานเทอญสาธุสาธุสาธุขอเชิญกรดน้ำวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาติโยกายยิโนจาตารวะธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังปันตาเมธาเวสุขังโสอธิคาจติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิพันธ์ไคยุยัสวาโอติยาทยาตุปปาจติติภวตุสามะมังคลังขันตุสามบันเทวตาสามปพุทธานุภาเวนัสทานสุดภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัมบันเดวสัพพธรรมานุภาเวนัสทาสุทธิภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพันเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสทาสุทธิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุในนามของจะดำด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ขอขอบคุณน้องจุ๊บแจงรับการนี้ด้วยครับและในโอกาสเดียวกันก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่มาจากอังกฤษทุกท่านนะครับท่านได้ทราบได้เห็นกับตาแล้วนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะไปสร้างโบสถ์ตามที่ท่านพระอาจารย์มาจำเริญได้บอกแล้วฉะนั้นผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุพอไปแล้วก็ลาพระนะครับแต่ยังไม่กลับนะครับลาพระก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสสามิถ่ายรูปหมู่เนาะถ่ายรูปหมู่ถ่ายปีหน้าจะมาถ่ายหน้าร้านอะไรเนาะ
หายแน่ๆเลยลองดูทอดพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้หายแล้วเนี่ย